เพราะว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจถือว่าชะลอตัวลงอย่างชัดเจนการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อประจำเดือนมิถุนายนนะครับปรากฏว่าขยายตัวเพียงร้อยละศูนย์หรือว่าไม่ขยายตัวเลยเป็นสัญญาณนะครับว่าณตอนนี้ความกังวลทางด้านเศรษฐกิจเรื่องการค้าการขายต่างๆด้านการผลิตถือว่าได้รับผลกระทบจากแรงส่งที่ไม่มากพอหลังโควิดครับ สำนักงานสถิติของจีนนะครับมีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนปรากฏว่าเติบโตร้อยละศูนย์ะครับเป็นตัวเลขต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ที่ร้อยละ0.2และก็ต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ0.2ด้วยครับ ขณะที่เงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับหรือว่าคอ c ไ i ไม่นับรวมอาหารแล้วก็พลังงานเดือนมิถุนายนอยู่ที่ร้อยละ0.4ชะลอตัวลงจากร้อยละ0.6ในเดือนพฤษภาคมด้านอัตราเงินเฟอ้อของจีนแตะศูนย์แบบนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับสะท้อนความต้องการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยของชาวจีนที่ชะลอตัวลงแล้วก็เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นในจีนครับ ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับชี้วัดเรื่องภาคอุตสาหกรรมต่างๆในเดือนมิถุนายนปรับตัวลดลงครับร้อยละ5.4เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์มีการประเมินไว้ไว่าจะอยู่ที่ร้อยละ5ครับแล้วก็สูงกว่าเมื่อเทียบกับที่ลดลงร้อยละ4.6ในเดือนพฤษภาคมตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็ดัชนีผู้ผลิตนะครับเป็นการสะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ความกังวลเกี่ยวกับเงินฝืดเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยผู้ผลิตต้องเผชิญกับราคาสินค้าพกภัณฑ์ที่ลดลงความต้องการที่อ่อนแอทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับหากผู้บริโภคแล้วก็ธุรกิจยังชะลอการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนเพราะหวังว่าราคาจะลดลงก็อาจนําไปสู่ภาวะราคาขาลงที่เกิดขึ้นตามที่คาดไว แม้จะมีการเรียกร้องให้จีนกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้มาตรการส่วนใหญ่ยังมีขอบเขตที่จํากัดนะครับเช่นการที่ธนา,าคารกลางของจีนเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยเล็กน้อยเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็การที่รัฐบาลของเขาขยายเวลาในการลดหย่อนภาษีสําหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นั่นเองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกษิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง1ิกครับ